คิดว่ามาจากกางเกงนะคือกางเกงสุดยอดใบไม้เสื้อนี่มาเท่าไหร่50 บาท50 บาทฉันซื้อ20เองอ่ะทำไมซื้อแพงขนาดนั้นนะดื้อมาก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 เตะไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮาราจิมิคาเล็บเอลี่ค่ะใบไม้นะคะรุ่งรวีค่ะวันนี้เรามาชาเลนจ์นะครับผมชาเลนจ์อะไรคะพวกเราเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะมาจากไหนครับมาจากประเทศไต้หวันค่ะญี่ปุ่นมาจากไต้หวันค่ะมาจากจีนค่ะไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนไทยเป็นคนไทยนะครับคนไทยคนต่างชาติ3คนนะครับรู้จักคำวัยรุ่นไทยได้รู้เปล่าพี่รู้ไหมคะพี่รู้จักไหมคะไม่รู้จักเลยรู้หรือไม่ไม่รู้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 ไม่เป็นวัยรุ่นแบบไม่เป็นวัยรุ่นแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วคนไทยก็ไม่วัยรุ่นด้วยนะอาจารย์วันนี้เตรียมมาคำวัยรุ่นใช่ไหมครับเตรียมมาเยอะเลยครับโอเคเรามาคุยกันนะครับได้ค่ะคำแรกนะครับคำง่ายๆหน่อยนะคำแรกง่ายๆหน่อยนะง่ายทุกคำโอเคครับโอเคโอเคโอเคไม่เชื่อคำแรกนะครับง่ายๆเลยเนาะเทโอ้สุดยอดอ่ะเดี๋ยวนับ1 2 3ให้ตอบนะเป็นไรครับเอลี่ว่าไงครับเอลี่ว่าสุดยอดสุดยอดเทียนัสมิว่าไงครับแท้เรียกเรียกคนเรียกใครสักคนมาที่เนี่ยไม่ใช่ถ้าเป็นคนไทยแท้คนไทย 100% อ๋อใช่ไหมอ๋อแท้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 เราเป็นเทนะเทมแท้นะคะอาจารย์ใบไม้เราจะผิดเหรออ๋อเลือกแล้วเทก็คือเหมือนที่เรานัดกันไว้ต้องทำอะไรแล้วแต่เพื่อนไม่ได้ทำตามที่เราบอกเรานัด10 โมงแต่เพื่อนไม่มา10 โมงเพื่อนปล่อยเราไปมาสายมาสายหรือทิ้งเราไปอย่างนั้นอ่ะเรานัดกันไว้แล้วแล้วก็คุณไม่ได้ทำแบบนั้นเรารู้สึกโดนเทให้แบบนี้ไหมคะให้ใบไม้50 คะแนนครับ50 คะแนนเต็มร้อยให้ใบไม้50นะเพราะถูกครึ่งนึงนอกนั้นทั้ง2 ท่านผิดหมดเลยนะครับการโดนเทคือกริยาชนิดหนึ่งมันก็คือเหมือนเทน้ำอย่างนี้ใช่ไหมมันก็คือการทิ้งทิ้งก็คือเหมือนอาจารย์ใบไม้เมื่อกี้อาจารย์ใบไม้พูดมาผิดนึงว่ามาสายมาสายคือผิดนะคือไม่มาเลยนั่นคือโดนเทนั่นคือโดนเทไม่มาเลยทิ้งเลยทิ้งเลยใช่นั่นคือการทิ้งเลยสั่งอาหารแล้วแต่โดนแต่มาจากอันนั้นเทไม่ใช่สั่งแกร็บแต่แกร็บยกเลิกเมนูเราอันนี้เราก็โดนเทเหมือนกันโอ้อันนี้คือภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นครับเทผู้ใหญ่ไม่รู้ใช่ไหมคะเขาก็น่าจะรู้กันแล้วแหละน่าจะรู้กันตอนนี้เพราะเขาเป็นคำฮิตมากเหมือนกันนะครับอันนี้คำง่ายมากเลยง่ายครับง่ายคิดว่าผิด100%แกงแกงแกงของแกงกะหรี่แกงเดียวกับแกงกะหรี่นั่นแหละจ้ะโอ้โหแกงเป็นเพื่อนไหมคะอ่ะส่วนมากจะเป็นเพื่อนกันอ่ะส่วนมากจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันติดกันด้วยกันคือ friend อ่ะอลิสเดาว่าเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ค่ะแกงอ่ะแกงพี่นัสมีค่ะแกงคิดว่ามาจากกางแกงนะคือกางแกงมันไม่ใช่เดียวหรอไม่ใช่เดียวคิดทำมาจากกางแกงนะแกงก็คือทำกับข้าวน่ะเหรอใส่กางเกงอ่ะกางเกงกางเกงขายาวก็เลยคิดว่าแกงก็คือสำหรับเจ้าของพนักงานก็คือแกงอ๋อสำหรับเจ้าของเจ้าของแกงเออใช่น่าจะไม่ใช่หรือว่าถ้าเป็นครูถ้าเป็นครูสำหรับครูนักเรียนก็คือแกงอ๋อก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือต่ำกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นเอาใบไม้นะจ๊ะวันนี้รู้วันนี้รู้จริงเหรอใช่ก็คือแกงใช่ไหมคะแกงเพื่อนโอเคเพื่อนใช่แกงเพื่อนมันก็คือการแกล้งเพื่อนนั่นแหละครับการแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนใช่ก็คือเหมือนกับว่าเรา
แกล้งอะไรเพื่อนสักอย่างนึงแล้วเพื่อนก็แบบอันนี้มึงแกล้งฉันนี่เธอแกล้งฉันแล้วหรออะไรเงี้ยเธอแกล้งฉันอีกแล้วหรออะไรเงี้ยสมมุติว่าเอลลี่กับไปแมทเป็นเพื่อนกันแล้วก็เอลลี่ค่ะไม่ใช่ขโมยยัดเพลงไปใหม่แล้วก็เอลลี่เอาไมโครโฟนเอาไปใส่ในกระเป๋าเอลลี่แล้วกระเป๋าแล้วก็ไม่กระเป๋าขายด้วยไม่ขายแต่ว่าไปมาหาไม่เจอเอลลี่ก็อยากแกล้งไงไม่รู้อย่างอันนี้คือแต่ส่วนมากนะแกงเนี่ยใช้กรณีที่หลอกให้เชื่อมากกว่าหลอกให้เชื่อมากกว่าหลอกให้เชื่อมากกว่าแล้วแม่กินสิอันนี้อร่อยนะจะกินแล้วองค์ของมากของมากแกงฉันหรอใช่ก็ใช่ใช่กินอันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดกินเข้าไปน้ำตาไหลแกงฉันอีกแล้วเหรอเป็นสั้นๆใช่ไหมครับเป็นสั้นๆสั้นๆครับแกงขิงคืออันนี้ไม่รู้นะอาหารขิงคือไอ้ผักนั่นแหละเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการคุยการคุยเอลี่ตอบว่าเป็นเวลาคุยกันฟังแล้วไม่สบายใจค่ะเพราะว่าขิงแผ่นโอเคพี่ฮันคุยว่าไงครับคิดว่าคำว่ากินบวกคุยกันอ๋อทั้งกินแล้วก็คุยกันไปเลยเรื่องขิงอ๋อใบไม้ว่าไงคะขิงเนาะขิงอันนี้ไม่รู้นะผมไม่รู้จักรู้จักขิงที่เป็นอาหารใช่ไหมครับใช่รู้จักเป็นของขิงหรือว่าเป็นแข็งนะคะอ๋อขิงเนาะก็แข็งเพราะว่ามีแต่แอร์เขาไข่แล้วอิงแล้วก็เป็นแข็งอ๋อก็เลยเป็นแข็งใช่ออกเสียงคล้ายๆกันแข็งนะครับคำตอบของทุกท่านนะครับยินดีด้วยนะทุกท่านโดนแกงจ้าไม่มีใครถูกสักคนหนึ่งโอ้มันคือการคุยกันใบไม้เสื้อนี่มาเท่าไหร่อ่ะห้าสิบบาทฉันซื้อ20เองอ่ะทำไมซื้อแพงขนาดนั้นนะเอาใบไม้ซื้อมาเท่าไหร่อ๋อยืมเพื่อนมาได้แค่ยืมเองเหรอเราซื้อตั้ง 20,000 นะเรามีเงินการโดนขิงการขิงก็คือการเกทับใส่กันพูดให้ตัวเองดูดีกว่าเราโดนขิงพูดให้เราโดนดีกว่าพูดให้เราดีกว่าพูดให้เราชนะใช่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 ถูกขิงใช่ใบไม้ถูกขิงใส่คอมเบฟนั้นเรียกว่าคงขิงได้ไหมครับกำลังขิงใส่กันนี่คือเป็นกริยาชนิดหนึ่งนะครับเป็นการกระทำชนิดหนึ่งขิงใส่กันนะครับก็คือเป็นการคุยทับกันว่าฉันดีกว่านะฉันเก่งกว่านะอะไรประมาณนี้เอาคำง่ายๆด้วยดีกว่าเอาคำง่ายๆแล้วดื้อมากดื้อมากมันดื้อมากเอลลี่จะรู้นะรู้รู้มาเอลลี่มันดื้อมากดื้อมากใช่ไหมดื้อโดเด็กสระอือสระอือหรอเป็นยังเด็กๆมึงเด็กๆถ้าไม่เอาอย่างเงี้ยโอเคเป็นนามสมมุติครับดื้อมากหิวน้ำมากอยากดื่มน้ำมากหมายถึงว่าหิวน้ำโอเคเป็นคำตอบสุดท้ายนะโอเคหิวน้ำมากดื้อเหมือนเด็กใบไม้เหมือนกันกับเอลลี่ดื้อมากใช่ไหมครับดื้อใบไม้ว่าเค้กนี่อร่อยไหมอ๋ออร่อยนะอร่อยนะมันดื้อมากคะมันดีมากดีมากไม่ใช่ดื้อที่เราคิดใช่มันดีมากแต่เพี้ยนเสียงไงเป็นดื้อมันดื้อมากดีเป็นดื้อมันดื้อมากจริงๆทุกคนต้องลองชิมนะครับเค้กแครอทอันนี้มันดื้อจริงๆมันดื้อมากจริงๆดื้อมากดื้อมากผิดเลยเนาะคิดว่ามาจากพิมพ์ปิดใช่ไหม
ม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าดีอ่ะมันพิมพ์ง่ายกว่าดือจริงเหรอจริงเหรอดีไม่ใช่ดอเด็กเนี่ยไม่ต้องมีแล้วทำไมมีดือคำนี้ดอออกมันทำให้ดูหน้าเขาเลยค่ะเก่งกว่าเก่งหน้าเก่งหน้าเดินหน้าดีมันดูมันหน้าแบบมันได้อารมณ์มากกว่าดีมันดูมากแทนที่มันจะหน้าก็แบบมันดูมากแสดงรู้สึกแสดงความรู้สึกดีอีกว่าเมืองฝรั่งภาษาฝรั่งค่ะใช่ไหมไม่มั่นใจภาษาฝรั่งเพราะเราไม่รู้ภาษาของเราโอเคคำต่อไปอ๋อสุกันเลยคำสุดท้ายคำสุดท้ายนอนนอนนอนคือนอนอันนั้นนอนอันนั้นนอนอันนี้คือนอนนอนอันนั้นนอนไม่เหมือนไม่เหมือนเสียงวรรณยุกต้องแบ่งให้ชัดอันนี้คือนอนนอนนอนเตกๆไม่ครับเป็นคำตอบเด็กๆนะคำตอบใช่ไหมไม่ใช่ค่ะย้อนกับอะไรคะยันเจ้ยันเจ้ใช่ยังใช่ยังเพลงไงก็ตอบมาแล้วสิไม่บอกไม่เฉลยจะบอกเกี่ยวกับอะไรค่ะเกี่ยวกับทำให้น่ารักมากยิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วกันทำให้น่ารักมากยิ่งขึ้นน้องพูดแบบนี้ไหมต้องใช่แบบนั้นต้องพูดแบบนั้นนึกออกแล้วว่ามาฮันน่าจะมีก่อนแปลว่าไม่มาจากภาษาอังกฤษโอ no โอเคโอเคอ่ะเอลลี่ว่ามาเอลลี่คิดว่าเป็นคำน่ารักน่ารักเป็นนานะคะอย่างเงี้ยคล้ายๆคำว่านะคะสามใบไม้แล้วจ้ะคิดว่าเป็นนอนนอนง่วงอยู่พอดีเลยทุกคนรู้สึกนอนอย่างนอนมากเลยโอเคยินดีด้วยจ้ะทุกคนโดนแกงหมดเลยจ้าคำว่าน้องมาจากคำว่าน้องแต่เราจะใช้เรียกคนที่อายุน้อยกว่าแล้วเรารู้สึกเอ็นดูเขาเหมือนรักเขาหรือใช้เรียกแฟนอย่างเงี้ยได้เนี่ยมันจะนอนอะไรเงี้ยก็จะดูน่ารักกว่าก็คือประมาณนี้นะครับเอาที่ก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเองก็อายุปูนนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คำสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าพอวัยรุ่นคุยกันเราก็พอฟังรู้เรื่องเป็นไงครับภาษาไทยยากไหมภาษาไทยวัยรุ่นภาษาไทยยากมากเดาไม่ออกเลยคือคนต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้ลึกรู้ดีเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากก็ได้เพราะว่าเวลาเราคุยกับคนต่างชาติมันคุยกับใบไม้อะลุงเราอีเมก็ไม่เคยใช้คำพวกนี้คุยกับอาจารย์ใบไม้เราไม่ใช้เพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเราอะนะครับเราก็รู้ว่าคนต่างชาติเขาไม่ได้เข้าใจภาษาเหล่านี้เราก็พูดภาษาธรรมดาใช่ครับส่วนพวกภาษาเหล่านี้เราก็จะไปพูดกับเพื่อนๆหรือว่าอะไรนี้กันประมาณนี้มากกว่าใช่ครับเลือกอธิบายยากลำบากใช้เวลาใช่เวลาใช่ใช่พอเราพูดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องอธิบายคนที่ใช่ไหมครับแล้วก็เลยเราพูดว่าฉันพูดปกติธรรมดาดีกว่าจะได้เพื่ออธิบายให้ใครฟังโอเคเป็นไงดีเป็นไงบ้างนะคะคำไว้ด้วยยากมากยากมากเลยยากมากได้สุนคันเองเลยอาจจะมีกับเอรี่สุนคันเองแต่คนนี้ใบไม้เก่งกว่าร้อยห้าสิบคะแนนนะครับเป็นไงบ้างครับทำยังไงล่ะทายถูกเฉยๆไม่ได้เก่งอะไรหรอกโอเควันนี้ก็ยินดีกับใบไม้ด้วยได้คะแนนสูงสุดส่วนพี่ฮานาซูมิกับเอลลี่ก็คือได้ไข่ไก่ปิกินสูงคะแนนใบไม้เก่งกว่าขอบคุณค่ะไม่ใช้เข่งหรอกฮะเก่งอยู่แล้วไงเบิ้ลอันตะกี้เลยช่องใบไม้ก็มีคลิปแบบนี้ใช่ไหมครับชาเลนจ์ด้วยค่ะมีชาเลนจ์ถ้าอยากดูอย่าลืมติดตามเราสองช่องด้วยนะคะในช่องเอริโก้มีคลิปกับฮานาจิมิสั่งด้วยนะคะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมรุ่นลาวีนะครับก็จริงๆมีช่องไหมครับมีทุกช่องครับตั้งแต่เพจFacebook แล้วก็ TikTok แล้วก็ IG นะครับมีหมดโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย